โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่มาทำพิธีฟังสวดอภิธรรมเนื่องในงานของคุณโยมพึ่งสุดาจันทร์มรณะไปตามอายุไข67ปีแล้วคุณประสงค์รัตตวันก็มรณะไปตามอายุไข63ปีใกล้เคียงกันที่นี่โดยมากก็จะมีศพมาสวดคู่กันอยู่ประจำมาคนหนึ่งก็ต้องตามมาอีกคนหนึ่งถือว่าความตายก็ตายตามกันซึ่งเป็นทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่เราไม่อยากจะเจอสิ่งเหล่านี้การทำบุญการฟังสวดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสงบใจให้ดับความโศกคนถ้าทำใจได้ก็จะความเศร้าโศกก็จะน้อยลงถ้าทำไม่ได้ก็จะมีรู้สึกว่าสูญเสียของที่รักอยู่ตลอดเวลาดังนั้นที่เรามาฟังสวดก็เพื่อต้องการให้ใจของเราผ่องใสเบิกบานให้ระงับความเศร้าโศกเสียใจจากการพลัดพรากจากของรักคนที่เรารักเมื่อเราได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าเราก็จะสงบใจทำใจให้สบายขึ้นโยมพึ่งก็ถือว่าเป็นคนมีบุญคนหนึ่งที่มีลูกชายบวชเป็นพระได้พึ่งลูกชายเป็นพระก็ได้เกาะฉายพระเหลืองถือว่าเป็นพระแล้วก็ได้มาสิ้นอยู่ที่วัดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากคือเหมือนคนเตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะต้องตายสำหรับคุณประสงค์นั่นก็เป็นบุคคลซึ่งมีศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นคนเข้าวัดเป็นคนจิตใจที่ดีงามคนหนึ่งเป็นคนที่เบื่อไม่อยากเกิดอยากจะไปนิพพาน แต่ก็สังขารไม่อำนวยมาวัดไม่สะดวกแต่ก็แกคิดถึงแต่เรื่องของพระของวัดแต่คุ้นเคยกันก็ฝากร่างกายไว้ว่าถ้าสิ้นแล้วก็ให้จัดการให้ด้วยแกก็อยากให้เป็นอนุสติให้เป็นการที่เรียนรู้จากร่างกายแกก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อคนเอามาพิจารณาแกอยากให้ทำมัมมี่หรือร้อยกระดูกอะไรแกไว้อย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ก็ทำไม่ได้ ทางโรงพยาบาลไม่เหมือนสมัยก่อนก็ทำให้ก็คงจะเก็บไว้ก่อนเพื่อไว้ให้สัตบุรุษพวกดาวตกพวกผู้ชายได้อยู่ตรงนั้นก็ได้เห็นมรณานุสติด้วยกันแล้วก็ได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้แกไปด้วยเพราะแกก็เป็นคนที่ไม่มีครอบครัวแต่ไม่มีลูกก็ เหมือนฝากปีฝากไข้ไว้แต่ว่าคงฝากแต่ยอมตายแต่ว่าตอนไข้ป่วยก็ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนกันแต่ก็ถึงกันว่าแกเป็นคนที่ศรัทธาอยู่ตลอดคือคนเราคงต้องมาคิดถึงตรงนี้ว่าเราได้สะสมบุญไว้พอแล้วหรือยังทำอะไรไว้ให้แกตัวเองหรือยังสวดมนต์ไหว้พระเป็นไหมทำสมาธิเป็นไหมตักบาตรทำบุญเป็นไหมรักษาศีลอุโบสถเป็นไหม
ทำได้ได้อย่างเรื่องอุโบสถวันเสาร์อาทิตย์หรือวันพระสามารถมาสวดมนต์ไหว้พระสงบสักวันหนึ่งเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นแล้วจะทำยังไงเพราะคนเราเนี่ยรวยเท่าไหร่ก็ต้องตายจนก็ตายรวยก็ตายถึงคราวเวลาแล้วอายุไม่มากก็ตายคือความตายเนี่ยมันมีขีดจำกัดของชีวิตคนสมัยนี้ไม่เกิน100ปีก็ต้องตายถือจะไม่อยากตายก็คงต้องตายกันทุกคนแต่นี้ว่าจะตายแบบไหนทุกคนต้องตายบางคนก็อาจจะไม่คิดเลยว่าตัวเองจะตายแล้วก็ไม่อยากคิดคนที่ไม่คิดคือคนที่ไม่เข้าวัดคนที่ยังไม่คิดสร้างบุญบารมีถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรที่จะสร้างบุญกุศลไปเวลาถ้าเกิดปุ๊บปั๊บเป็นอะไรไปเราตายเนี่ยเราจะไปยังไงใครจะเป็นคนนำพาเราไปเรารู้แผนที่แล้วหรือยังแผนที่ตายเนี่ยเรารู้หรือยังว่าตายแล้วจะไปไหนใครจะพาเราไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงเกิดแก่เจ็บตายนี่มีจริงเนี่ยแล้วเรามีแผนที่หรือยังเคยเรียนเรื่องตายหรือยังเคยเรียนเรื่องไปสวรรค์หรือยังถ้าเราไม่ได้เรียนแล้วเราจะไปถูกหรือสมมติโยมพึ่งกับโยมประสงค์เนี่ยตอนนี้เราก็ไม่เห็นแล้วว่าแกไปทางไหนทุกคนก็ยังนึกเดาเอาว่าแกไปเกิดที่ไหนจะเป็นอย่างไรถ้ามีพุทธเจ้าก็คงพยากรณ์ได้ว่าคนคนนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นอะไรตอนนี้เราคนเป็นล้านล้านคนเนี่ยเมื่อตายไปคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้ตายไปไหนแต่ตัวเองนี่จะรู้ตัวเจ้าของนี่จะรู้ว่าตัวเองไปเกิดที่ไหนถ้าตัวเองไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออย่างนั้นก็จะไม่รู้แต่ถ้าไปเป็นโอปติกะเกิดขึ้นเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยก็จะรู้ที่มาที่ไปว่าตัวเองไปไหนคนที่จะไปเกิดที่สูงได้ก็คือต้องทำใจให้เบาทำใจให้สบายเวลาเจ็บเนี่ยจะต้องมีบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีสังฆเจ้าอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ที่ใจถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่รู้พุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยใจเราก็หนักมีแต่ห่วงทำมาหากินห่วงเวลาห่วงลูกหลานห่วงร่างกายตัวเองว่าฉันจะต้องหายเมื่อตายไปแล้วใจก็ไม่ยอมรับก็เรียกเป็นสัมภเวสีเหมือนพวกถูกรถชนเนี่ยพวกอุบัติเหตุเนี่ยบางทีก็ไปไม่ไหนไม่ได้ก็วนเวียนอยู่ที่รถชนนั่นเนี่ยกว่าจะไปถูกได้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่พอไม่ได้คิดว่าตัวเองตายก็เหมือนความฝันจิตก็ออกจากร่างก็เหมือนความฝันเนี่ยแต่มันสัมผัสได้มากกว่าความฝันความฝันมันจะกลับคืนมาฟื้นมาตื่นแต่ตายนี่มันฝันไปเลยมันไม่กลับมาฟื้นมันไปแล้วตามวาระกรรมของเราพวกเรานี่ก็พวกตายมาเก่าพวกตายมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ตายเนี่ยถ้าเราเกิด60ปีเราก็ตายมา60ปีเราเกิด20ปีเราก็ตายมา20ปีเราเกิด10ปีก็ตายเพิ่งตายมา10ปีถ้าเกิด1ปีก็เพิ่งตายมา1ปีเกิดตายนี่ของอยู่คู่กันเมื่อมีเกิดก็มีตายเมื่อตายก็มีเกิดมีเกิดมีดับตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเกิดไม่เคยตายผู้คนทุกคนในโลกนี้เคยเกิดเคยตายทั้งนั้นแต่เรามีอวิชชาปิดบังคือไม่รู้ตัวเราไม่รู้จิตเราเราจึงนึกคิดว่าฉันไม่เคยตายฉันรู้แต่ว่าฉันเกิด
ฉะนั้นถ้าเราตามหลักของพุทธเจ้าสอนเนี่ยพุทธเจ้าระลึกชาติได้ตอนที่ตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าระลึกชาติได้เห็นหมดเลยว่าท่านตายมาจนนับที่ตายตัวเองไม่ถ้วนเลยพระองค์เป็นหมดเลยจึงระลึกชาติให้พระอนุนฟังว่าเราเนี่ยเอาเข็มจิ้มไปตรงไหนก็เป็นที่ตายเราทั้งนั้นเลยในแผ่นดินนี้กระดูกเรานี่สูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์อีกภูเขายุคนทรสุขันธมาศอีกแต่มันไม่มีเหลืออยู่ตรงนั้นถ้าหากว่ามันกองกันไว้เนี่ยกระดูกแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยผ่านทุกข์ผ่านสุขมามากเกิดแก่เจ็บตายคนไม่เคยตายไม่เคยเกิดไม่มีคนไม่เคยไปสวรรค์ก็ไม่เคยมีคนไม่เคยไปนรกก็ไม่เคยมีคนไม่เคยเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่เคยมีพระองค์จึงสิ้นสงสัยเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ให้พระอรหันต์นั่งดูบ้างพระอรหันต์ก็นั่งดูนั่งดูก็เห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมนุษย์ไม่รู้มนุษย์บางคนไม่ได้เตรียมเวลาเลยไม่เตรียมเลยว่าตัวเองจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็มัวแต่วุ่นวายอยู่กับกิจการบ้านเรือนอยู่กับครอบครัวจะตายแล้วก็ไม่มีอะไรก็มีแค่หลงเดียวความห่วงความใหญ่ก็หมดอยู่ตรงนั้นเองใครจะว่าไงกูก็ไม่สนใจแล้วคือหมดวิธีทางที่จะไปแล้วคนเราพอถึงสุดท้ายก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนยังโยมพระสงฆ์โยมพึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วพวกเราก็ต้องมานอนในหลงให้พระสวดชีสวดให้ญาติพี่น้องมาพิจารณากันทุกที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่มีใครหลีกตรงนี้ได้ก็เป็นไปมานานแล้วเป็นมานานแล้วในเรื่องความตายเราไม่สงสัยในความตายของเราเลยเนี่ยความตายของเราต้องแน่นอนนี่ยิ่งคนทำไมนี้ก็เนี่ยก็60กว่าๆนี่ไปแล้วนี่60 70นี่ไปแล้วถ้า80ก็งอกแงกแล้วอายุคนก็จะแค่นี้แหละไม่มากเกิน80ไปหรอกถ้า80ก็อยู่ก็เบื่อลูกหลานก็เบื่อตัวเองก็เบื่อไม่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อยู่ไปทำไมถ้าเราคิดอย่างนั้นอยู่ก็เป็นภาระคนอื่นเราอยากจะอยู่ยืนเพื่ออะไรอายุมาช่วยสร้างบ้านเมืองหรืออยู่มาตักบาตรทำบุญได้หรือบวชเรียนได้หรืออยู่สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิได้หรือ80ปีจะอยู่เพื่อทำอะไรอาจจะอยู่100ปีทำอะไรเหมือนข้าราชการเนี่ย60ปีเขาไล่ออกแล้วเขาเชิญออกแล้วเขารู้ว่าทำอะไรให้เป็นประโยชน์เขาไม่ได้60ปีคุณต้องปลดเกษียณแล้วรู้ว่าสติปัญญาเราอ่อนลงสู้คนหนุ่มไม่ได้เขาก็ให้ไปอยู่พักผ่อนแต่บางคนปลดแล้วก็ยังทะเยอทะยานไม่ได้คิดถึงเรื่องความแก่ความตายดิ้นรนไปยังอื่นอีกก็ไม่รู้จักปลงตัวเองก็มีพวกนั้นก็ตายไม่รู้ตัวก็มีฉะนั้นจึงว่าเขาก็ตายให้เราดูวันก่อนนั้นที่เผาไปนั่นก็อายุแค่30กว่ามาตายไปแล้วเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันมีโรคพออายุพอร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนมากอาหารไม่ดีอากาศไม่ดีจิตใจไม่ดีพักผ่อนไม่ดีเครียดมากไปโรคก็จะมาทันทีบางคนก็เป็นวายหัวใจวายเป็นไตวายตับวายมีโรคแทรกซ้อนมาเรื่อยๆที่สุดแล้วก็ทนทุกขเวทนาไม่ไหวก็ต้องหมดลมก็อายุก็รุ่นเนี่ยหลวงพ่อสังวาลท่านบอกคนอายุไม่ยืนสมัยนี้ถือจะมีอาหารดีๆยังไงถือจะมียาดีๆไงแต่คนก็ทำกรรมกันมาแค่นี้สร้างบุญกันมาแค่นี้ในยุคนี้นะคนจะไม่เกินเท่านี้ถ้าอยู่มากไปมันก็ทุกข์80 90ก็เป็นภาระลูกหลานลูกหลานจะไปทำอะไรก็ต้องมาห่วงก็ต้องคิดว่าเราจะต้องพึ่งตัวเราได้จะไม่ให้เป็นภาระใครคนเราก็ตกอยู่ในความคิดว่าคงยังไม่ต้องเข้าวัดมั้งไปเข้าก็ตอนงานมีงานถึงจะเข้าวัดมีงานศพทิ้งจึงไปฝังสวดทิ้ง
มีงานทำบุญจึงไปถึงแต่ที่จริงวัดเนี่ยมันต้องเข้าใจวัดว่าเป็นที่สงบกายวาจาใจเป็นที่สะสมบุญกุศลต้องเข้าใจตัวเองว่าสะสมบุญไม่พอได้อย่างถ้าสะสมบุญไม่พอแล้วจะตายแต่เด็กก็ไม่เป็นไรก็ยังมีประโยชน์เพราะสะสมบุญเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะคนเรานี่อยู่ด้วยบุญเก่าที่อยู่นี่อยู่ด้วยบุญบุญพาไปบุญพามาพามาเกิดนี่ก็บุญพามาเกิดนะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าถูกคัดเลือกมาแล้วถ้าเป็นก็เรียกว่าถูกคัดเลือกมาประเสริฐที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดมนุษย์ที่เกิดมานี่ถือว่าเป็นยอดของการเกิดถือว่าเป็นบุญแล้วเกิดแล้วมาพบพุทธศาสนาถือว่าเป็นคนมีบุญมากเลยเมื่อเจอพุทธศาสนาแล้วได้สร้างบุญกุศลได้ประพฤติปฏิบัติได้ถือว่ายิ่งบุญมากขึ้นอีกดังนั้นจึงว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาเนี่ยเราจะทำให้เกิดกำไรชีวิตตัวเราแต่บางคนเกิดมาแล้วไปขี้เมาเงี้ยไม่ได้อะไรเลยขาดทุนเมาไม่รู้เรื่องอะไรเมายันตายก็มีอย่างนี้ขาดทุนไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์ง่ายมนุษย์เนี่ยบางทีไปเกิดต้อง500ชาติสัตว์เดรัจฉาน500ชาติยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำบาปเนี่ยไปเกิดเป็นชายนี่กรรมในอย่างละ500ชาติผิดข้อสิทธิ์ผิดศีลข้อ1ก็500ชาติข้อ2ก็500ชาติข้อ3ก็500ชาติข้อ4ก็500ชาติข้อ5ก็500ชาติเป็นทลายโยมกว่าจะพ้นไอ้5ข้อเนี่ยมาเกิดเป็นจริงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องชดใช้กรรมตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดถึง500ชาติจึงจะพ้นวิบากของสัตว์เดรัจฉานถ้าผิดศีลข้ออธินาทานลักทรัพย์เขาก็ต้องไปรับกรรมถึง500ชาติโขขาดทุนแต่ถ้าหากว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสมาทานศีล5จ้ะสมาทานศีล8จ้ะกรรมทั้งหลายก็ไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปใช้เพราะเราในชาตินี้เราสมาทานศีลแล้วก็เท่ากับสร้างบุญกุศลบารมีก็กรรมก็โอโหสิกรรมกรรมก็มีโอโหสิกรรมบ้างตัดรอนบ้างอภัยบ้างกรรมมีหลายอย่างมีทั้งอภัยมีทั้งตัดรอนมีทั้งบีบคั้นมีทั้งอุปถัมภ์บุญนี่จะเป็นกรรมที่อุปถัมภ์เป็นกรรมตัดรอนบาปไปได้ถ้าไม่ทำบุญก็คนเราก็ต้องทำแต่บาปทำบาปก็ขาดทุนในชีวิตที่เป็นมนุษย์ฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้เนี่ยท่านรู้ธรรมะทั้งหมดเนี่ยท่านรู้เห็นเรื่องวิญญาณของสัตว์ทั้งหมดเกิดด้วยกุศลและอกุศลที่พระท่านสวดในกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญกุศลอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบาปให้ร้อนรนอยู่ที่ไหนก็เกิดไม่ดีกุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่ที่ไหนก็สบายและก็ฉลาดในการทำบุญถ้าเป็นกุศลอยู่ด้วยการฉลาดคนที่เป็นกุศลธรรมาฉลาดทำดีฉลาดทำบุญถ้าอกุศลาเข้ามาในใจเนี่ยจะไม่ฉลาดจะโง่จะทำแต่บาปจะทำอะไรให้เดือดร้อนตัวเองตลอดเวลาเหมือนคนเห็นไหมบางคนเนี่ยอยากรวยทำไงไปเล่นการพนันไปเล่นเข้าบ่อนตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นอกุศลาธรรมาทำไม่ฉลาดหมดเนื้อหมดตัวขายไร่ใครหนาหมดทรัพย์สมบัติไม่มีเลยกลายเป็นคนจนเลยนี่อกุศลามาเข้ามาบางคนกินเหล้ายันไม่รับผิดชอบครอบครัวเลยติดเหล้าเสียคนเลยเพราะอกุศลมันครอบงำพออกุศลาเข้าไปก็เป็นอย่างนั้นหมดหลาหมดหลาชื้นหมดหลาแล้วเสียหมดถ้าบางคนนี้เล่นหวยใต้ดินบนดินคอยหาฝันคอยหาพระที่ไหนดีไปขอพระอย่างบางคนนี่นั่งคิดทั้งวันเลยบวกลบคูณหารเอางวดนั้นออกอันนั้นงวดนี้ผลสุดแล้วนี่เขาเรียกว่าเขาหลงโลภหลงเกิดขึ้นอกุศลาเกิดแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมืดมนไม่มีทางออกเลยแต่ถ้าคนเราเนี่ยจิตใจที่เป็นกุศลเนี่ยก็จะพาไปไม่ลำบากเลยจะไม่ต้องลำบากถึงจะจนก็จนแต่กายใจก็ไม่จน
ความเดือดร้อนก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะเรามีกุศลธรรมะธรรมที่เป็นอุปถัมภ์ให้เราไม่มีความเดือดร้อนในชีวิตของเราฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องเตรียมตัวทำบุญกุศลให้พอเพราะเหมือนกันว่าเราจะไปเนี่ยไปให้มันถูกจะไปไหนล่ะเวลาจะตายเนี่ยตายเป็นหรือเปล่าบางคนตายไม่เป็นนะไอ้หัดอื่นหัดได้แต่หัดตายหัดเจ็บนี่ไม่ใครอยากหัดเจ็บนี่ไม่มีใครอยากเจ็บเลยตายไม่มีใครอยากตายแก่ก็ไม่มีใครอยากแก่คนที่ตายไม่เป็นนี่คือคนไม่ได้ไปดีแต่คนตายเป็นเนี่ยก็คือตายไปดีก็คือต้องสร้างบุญกุศลจนเป็นนิมิตจนเป็นอารมณ์จนเป็นปีติภูมิใจคนตะก่อนเขาภูมิใจตัวเองนะคนแก่คนเฒ่าตะก่อนเขาภูมิใจกูตายกูไม่กลัวหรอกพูดกูไม่กลัวตายหรอกกูทำบุญไม่พอแล้วตายเมื่อไรก็ตายเถอะอยู่มาพอแล้วเห็นโลกมาแล้วคนสมัยก่อนเขาไม่กลัวตายคนที่ทำบุญกูตายกูก็ไปดีกูไม่กลัวหรอกกูทำบุญไว้พอแล้วสมัยนี้อย่ามาพูดเรื่องตายเพราะตนเองยังไม่ได้ทำอะไรเลยคนสมัยก่อนเขาทำบุญจึงไม่กลัวตายจึงเขารู้สึกว่าความตายนี้ไม่น่ากลัวเลยเพราะเขาตายแล้วเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาเขาอยากจะเปลี่ยนอายุของเขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเขาเขารู้ว่าตายแล้วเขาไม่ลำบากเพราะเขาว่าบุญมันมีจริงอ่ะเขาเชื่อว่าบุญมีจริงเขาก็จะเป็นเอาบุญไปการทำบุญกุศลก็ต้องเชื่อว่าบุญมีจริงเขาจริงว่าบุญพาเขาไปได้ถ้าเขามีบุญเขาก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งหมดที่พุทธเจ้าบอกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเป็นการกระทำที่ปัจจุบันเนี่ยสัตว์โลกจะเป็นไปตามที่ตัวเองทำคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นบุญมันอยู่ที่ใจบาปมันอยู่ที่ใจนรกสวรรค์ก็เกิดที่ใจทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่จิตนั้นดังนั้นจึงว่าเราจะประมาทไม่ได้เพราะโยมพึ่งก็ไปแล้วโยมประสงค์ก็ไปแล้วแล้วถ้าเราอยู่ถึงขนาดคุณโยมประสงค์เนี่ยถ้าไปถ้ารู้อายุเท่ากับโยมประสงค์แล้วไปโยมพึ่งแล้วไปเนี่ยเราก็รู้ตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยสมมติเรายังไม่ถึง60เนี่ยเราก็เตรียมทำบุญกุศลไปเพื่อรองรับว่าถ้าไปเมื่อไรเราก็ไม่กลัวพุทธเจ้าท่านบอกว่าเทวดาเนี่ยเป็นที่พักจิตเป็นที่อยู่ของมนุษย์ที่มนุษย์ทำบุญไว้พร้อมแล้วก็ไปเป็นที่พักเป็นที่อยู่คอยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือการไปเกิดเป็นเทวดาถือว่าไปอยู่เป็นการพักจิตไปอยู่ให้พักผ่อนเนี่ยอยู่ได้ยาวนานกว่ามนุษย์ตอนนี้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยโดยมากก็ไม่อยากไปไหนหรอกอยากจะอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนอยากจะมีสมบัติอยากจะมีโน่นมีนี่กับเขาให้มากๆก็คิดอย่างนี้ตลอดเวลาโดยที่คิดหลงๆคิดผิดๆคิดว่าสมบัติของตัวเองจะต้องหามาหวงแหนแต่ที่จริงแล้วมันก็ถ้าไม่ได้ทำเป็นบุญเป็นทานไปก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดกันถึงความตายกันเป็นหลักว่ายังไงก็ต้องมีที่พึ่งทางใจเหมือนยังโยมพึ่งจะตายก็อยู่กับพระโยมประสงค์จะตายก็คิดถึงพระเพราะแกไม่ลืมพระแกไม่โมเมาแกไม่ลุ่มหลงเพราะแกรู้แล้วว่าสังขารแกเนี่ยไม่อยากได้แล้วดังนั้นเมื่อเรามีทางไปแล้วพวกเราก็ไม่มีเสียใจไม่มีใครเสียใจหรอกเพราะรู้ว่าตายไปดีเนี่ยคนเราจะไม่กลัวเลยจะรู้สึกว่าการตายไม่ใช่ของน่ากลัวเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องตายทุกคนจะต้องตายทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครเหลือเลยเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นแต่ว่าตายดีตายไม่ดีตายช้าตายเร็วทุกคนจะต้องตายฉะนั้นเราทำบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลจะไม่ตายบุญกุศลจะเป็นของที่ใหม่เสมอที่อุปการะเราตลอดไปฉะนั้นจึงว่าบุญจึงเป็นที่พึ่งเราจะไม่กลัวอะไรเลยเหมือนคนเราไปอยู่ป่าช้าเงี้ยหรือไปอยู่ถ้ำอย่างเงี้ยคนไม่มีบุญไปอยู่ไม่ได้นะถ้ำคนเดียวไปอยู่ไม่ได้ไปอยู่คนเดียวไม่ได้ป่าช้าเนี่ยไม่มีบุญอยู่ไม่ได้กลัวผีตายแต่พอมีบุญเนี่ยไปอยู่ได้พอมีศีลเนี่ยไปสวดมนต์ภาวนาอยู่ป่าช้ากับมีความสุขก็อยู่ในตึกในวังในเมืองอีกเพราะอะไรเพราะบุญมันเป็นเครื่องอยู่ไปอยู่ในป่าได้อยู่ในถ้ำได้อยู่ที่ไหนคนเดียวได้มีความสุขอันนั่นคืออยู่ได้บุญ
แต่ถ้าคนเราไม่มีบุญนะจะว่าจะไปอยู่ประชาเลยอยู่ในบ้านคนเดียวก็ไม่มีความสุขอยู่นี้อยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขอยู่หลายคนฉะนั้นถึงว่าบุญเนี่ยมันเมื่อทำไปแล้วก็จะไปพบแต่ความสุขความสบายใจต้องสร้างไว้ให้มันพอที่เริ่มต้นของเราก็คือว่าเราต้องมาศึกษาธรรมะกันบ้างเนี่ยอย่างเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเขามาบวชกันเนี่ยมาหัดเดินจงกรมกันตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยมารู้จักศีล5ศีล8มาภาวนากรรมฐานเนี่ยมารู้จักจิตตัวเองเนี่ยว่าเป็นบุญกุศลยังไงเป็นบาปยังไงสุขทุกข์ยังไงคือมาเริ่มต้นก็คือต้องมาค้นหาธรรมะที่ตัวเราค้นหาบุญบาปที่ตัวเรามาศึกษาที่ธรรมะที่ตัวเราไม่ใช่ว่าจะรอว่า60แล้วจึงเปิดเกษียณแล้วจึงจะเข้าวัดจึงจะนั่งสมาธิจึงจะทำบุญรอไม่ได้รอเจ็บไม่ได้รอแก่ไม่ได้รอตายไม่ได้บุญเนี่ยต้องทำให้พอแล้วก็ต้องศึกษาเพราะไม่ใช่ของน่ากลัวอะไรเลยทำความดีทำความดีไม่ใช่ของน่ากลัวนะยังมาวัดไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยไปกินเหล้าสิน่ากลัวไปเล่นการพนันสิน่ากลัวเพราะคนในนั้นไม่ใช่คนดีเลยคนกินเหล้าไม่ใช่คนคิดดีเลยคิดแต่ทำลายตัวเองและคนอื่นคิดไม่ดีเลยเพราะจิตใจหยาบคายเอานั่นน่ากลัวกว่าเดินเข้าวัดหน้าไม่น่ากลัวแต่เดินเข้าโรงเหล้าสิน่ากลัวฆ่ากันตีกันขับรถชนอุบัติเหตุเนี่ยคนกินเหล้าเนี่ยขาดสติอย่างนี้เหล้าน่ากลัวกว่าการมาเข้าวัดการมาถือศีลเราไปเข้าบ่อนนี่น่ากลัวบ่อนนี่คนดีไม่เข้าคนดีเข้าไหมไม่เข้าคนที่ไม่คนที่ขโมยคนที่ปล้นคนที่ลักคนที่เอาของลูกของเมียไปเล่นเอาของคนอื่นไปเล่นคนที่โลภคนที่ไม่คิดเป็นมิตรกับใครจริงๆคิดจะเอาให้ได้คิดจะหลอกลวงเอาให้ได้ฉะนั้นคนที่เข้าบ่อนนั้นน่ากลัวไม่น่าเข้าเลยการมาเข้าถือศีลถือธรรมนี่น่ากลัวตรงไหนจึงว่ากุศลธรรมมาทำที่กุศลเนี่ยเขาจะไปเป็นธรรมที่ฉลาดมันไม่น่ากลัวบุญนี่ไม่น่ากลัวแต่บาปนี่น่ากลัวอกุศลธรรมมาถ้าใจตรงนี้เศร้าหมองใจคนนี้เร่าร้อนคนที่ใจไม่ดีเนี่ยน่ากลัวเป็นมิตรไม่ได้เป็นนิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะน่ากลัวใจตัวเองอย่างน่ากลัวเพราะมันไม่ดีไม่ใช่คนเราพอคิดไม่เป็นก็เป็นอย่างเงี้ยคิดว่าวิธีทางออกก็คือไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันมันไม่ใช่ทางออกที่ดีพุทธเจ้าท่านก็ห้ามพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นอบายมุขเป็นอบายภูมิเป็นมนุษย์ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไปนรกก็ไม่คิดดีพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกก็ดีนะแต่เราบอกว่าดีเองไม่ได้เดี๋ยวลงงานมันจะขาดทุนเราต้องสนับสนุนมันคนกินเหล้าได้อะไรโยมได้แต่โรคภัยไข้เจ็บและที่สุดเราได้อะไรโยมลูกก็เรียนไม่จบลูกก็เรียนไม่จบพ่อกินเหล้าพ่อเล่นการพนันลูกก็เรียนไม่จบไอ้คนขายเหล้ามันก็ยังมันก็มีบาปมากก็จริงแต่มันได้เงินน่ะมันก็ร่ำรวยเอาแต่ก็อย่าคิดนะว่าบุญนั้นไอ้บาปนั้นไม่สนองบางคนเนี่ยพอออกลูกหลานมาพวกขายโรงเหล้าเนี่ยวิบัติหมดก็มีเป็นโรคคอบเป็นโรคคืดเป็นอะไรต่ออะไรมีเยอะแยะเลยพวกคนสุดท้ายแล้วพวกขายเหล้าเนี่ยก็วิบัติก็มีแต่คนกินเหล้านี่เกิดวิบัติทันทีในชาตินี้เลยลูกหลานไม่ค่อยได้ดีคนเล่นการพนันนี่ลูกหลานจะไม่มีดีเลยสังเกตดูไหมคนไหนที่เล่นหัวปากหัวปั๊มแล้วลูกหลานดีไหมตัวเองก็ไม่ดีลูกหลานก็ไม่ดีคนที่ใส่บาตรทำบุญทุกวันพวกทายกทายิกาเอาศีลเอาธรรมเนี่ยนะเราสังเกตแล้วพวกนี้ก็อยู่มาได้อย่างไม่เคยเดือดร้อนแล้วลูกหลานก็ดีจะได้ลูกหลานดีนะฉะนั้นจึงว่าต้องเข้าใจว่าบุญเนี่ยจะพาไปสู่ความสุขความเจริญแล้วก็รวยเจ็ดชั่วโคตรเจริญเจ็ดชั่วโคตร
บุญนี่จะพาไปสู่ความสุขแต่เราต้องคิดถึงลูกหลานเราจะได้รับความสุขตรงเราดีเนี่ยมีศีลมีธรรมเนี่ยอย่างพวกขายยาม้าเนี่ยขายยาม้ากินยาม้าเนี่ยก็ลูกหลานก็ไม่ได้ดีตัวเองก็ไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็วิบัติหมดเลยพวกยาม้าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนตกโกงไอ้คนขายยาม้าเนี่ยก็พระเอกก็ดีตอนจบคนที่ไม่กินยาม้าก็ลูกหลานก็จะดีคนที่ไม่ขายยาม้าที่สุดแล้วลูกหลานก็ดีแต่คนที่ขายยาม้ากินยาม้าที่สุดแล้วก็วิบัติหมดเลยหมดกันทั้งเมืองเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นโยมนะมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมเนี่ยมันจะสะสมเขานั้นสูงก็ขึ้นไปบนยอดถ้าตายเมื่อไหร่เอาศพฉันมาขึ้นหน่อยตรงนี้ฉันจะไม่อยากอยู่ในที่มันมีคนอื่นตายลูกชายก็เชื่อพอถึงวันตายแล้วลูกชายก็เอาศพนั้นขึ้นไปบนยอดเขาฤาษีเขาเข้าฌานสมาบัติเขารู้ระลึกชาติได้เขารู้ก็มานั่งคอยอยู่ตีนเขาบอกพ่อหนุ่มจะเอาศพนี่ไปทำไปทำอะไรบอกว่าจะขึ้นไปเผาบนยอดเขาบอกว่าไปเผาทำไมนะก็บอกว่าที่บริสุทธิ์พ่อสั่งไว้พ่อสั่งไว้ก็บอกพ่อหนุ่มรู้ไหมที่ตรงนี้น่ะบนยอดเขาเนี่ยมีคนเอามาฝังมาเผามาฝังไว้บนยอดเขาเนี่ย499ชาติแล้วเนี่ยมาฝังไว้ตรงเนี้ย499ชาติที่ฉันระลึกเห็นเนี่ยว่ามีผู้ชายคนเนี้ย499ชาติเนี่ยถ้าเอาไปฝังคราวนี้ก็ครบ500พอดีบอกใครบอกก็เนี่ยก็พ่อคุณนี่แหละคนนี้เอพุทธศรีนี่เขาเป็นหูทิพตาทิพลึกชาได้ก็เลยบอกว่าทำไงดีพ่อสั่งไว้ไอ้คำสั่งนั้นไม่จำเป็นถ้าพ่อเราไม่รู้อะไรพ่อเราหลงผิดเนี่ยก็คิดว่าตรงนั้นบริสุทธิ์แต่ที่จริงแล้วมันมีคนมาตายตั้ง999ชาติแล้วแล้วเธอจะไปซ้ำอีกก็500พอดีก็บอกงั้นเปลี่ยนใจเขาคิดด้วยปัญญาเขาเองเลยเราคิดด้วยปัญญาเขาเองว่าจะทำไงให้พ่อเนี่ยทำบุญกับอุศลให้พ่อแล้วเขาทำยังไงเขาก็เลยเอาศพเนี่ยไปไว้ที่ประชาแล้วเอาขันน้ำเอาโอ่งเนี่ยไปตั้งเอาน้ำใส่ให้เต็มแล้วเขาก็ไปดูทุกวันเลยอีแรงอีกาพวกสุนัขก็มาจิกกินเอาซากศพบอกว่าอุทิศร่างพ่อเนี่ยให้เป็นทานให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานได้อานิสงส์ร้อยหนึ่งให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเฉพาะตัวหนึ่งได้อานิสงส์ร้อยหนึ่งตัวละร้อยอ่ะร้อยชาติน่ะร้อยกลับอ่ะแต่ถ้าให้กับมนุษย์ที่ทุศีลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมนุษย์ขี่เหล่าเมายามนุษย์ไม่มีศีลเนี่ยได้พันหนึ่งถ้าให้ร่างกายนะให้ทานเนี่ยแต่ถ้าให้กับผู้มีศีลเนี่ยก็จะได้มากขึ้นถ้าทำทานเป็นแสนกลับพระสุก็ให้เอาศพไปทิ้งไว้ที่ประชาพระสุก็สัตว์เข้ามากินกระดูกเรี่ยราดกระจัดกระจายไปแล้วก็ทุสุดพอหมดแล้วก็ตัวเองก็เอากระดูกมารวมเผาแล้วก็ไปลอยน้ำไปแล้วก็กระโหลกนั้นก็เอามาขัดอย่างดีเลยขัดอย่างดีเอาไปบูชาที่หิ้งแล้วก็พอถึงหน้าดูเขาจะเปลี่ยนที่เขาบอกว่าเขาทำกินตรงนี้เขาไม่ร่ำรวยเขาเลยบอกว่าพ่อจะไปเดี๋ยวไปหาที่กินทำกินใหม่เขาก็เอาเคล็ดของเขาเนี่ยผูกกระโหลกพ่อเขาคนทั้งหลายก็บอกไอ้นี่บ้าแหละมันทำอะไรก็ไม่เหมือนใครเอาพ่อไปให้สัตว์กินด้วยแถมเอากระโหลกพ่อมาบูชาแล้วก็กระโหลกพ่อก็ผูกมันก็ผ่าลากไปมันก็อธิษฐานว่าถ้ากระโหลกนี้ติดตรงไหนจะทำกินตรงนั้นเหมือนกับไอ้งูเหลือมเลยมันเดินไปติดตรงไหนก็จะหยุดนอนตรงนั้นมันก็ไปลากไปเรื่อยตามลุ่มก็ไม่ติดตามดอนก็ติดลากไปตีนเขาติดอ๋อพ่อจะอยู่ตรงนี้เลย
แสดงที่ตรงนี้เป็นที่เงินที่ทองใช่ไหมพ่อเอาเขาก็เอาพ่อขึ้นบูชาเลยสร้างบ้านขึ้นบูชาเลยเขาก็ทำกินตรงนั้นเลยเขาทำกินจนร่ำรวยเลยทำกินตั้งตัวจนร่ำรวยเขาก็ทำบุญกุศลอุทิศให้พ่อและที่สุดพอเขาตั้งตัวได้เขาก็ไปขุดไอ้ตรงตีนเขาเนี่ยมันกลายเป็นแร่ทองคำเขาก็เลยได้ไอ้แร่ทองคำเนี่ยเอาไปขายบอกโอ้พ่อนี่เหมือนรู้นะตั้งแต่บัดนั้นเขาได้แร่ทองคำเอาไปขายเขาก็ตั้งตัวเป็นร่ำรวยเป็นเศรษฐีเลยสมัยก่อนทรัพยากรมันยังเยอะแยะอยู่ก็บอกนี่บูชาพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยช่วยทำกินได้พ่อเนี่ยบันดาลได้ทุกอย่างแม้ถ้าเอาตัวเองไปเผาไปบนยอดเขาตัวเองก็จะไม่ได้อะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านก็มาตัดแล้วว่าเรื่องนี้ที่ท่านพระองค์แสดงให้พระอานนท์ฟังเนี่ยเด็กคนนั้นก็คือมาเป็นพวกที่กลับมาเกิดนั่นก็เป็นมาเป็นสาวกพุทธเจ้าและฤาษีนั่นก็เป็นพระพุทธเจ้าฤาษีเป็นพุทธเจ้าแล้วพ่อคนนั้นก็คือเรื่องนี้คือเรื่องมาสมัยพุทธเจ้าเขาผู้ชายคนนั้นก็กลับมาสั่งลูกแบบเดียวกันอย่างนี้ให้เวลาจะตายแล้วก็ให้ไปไว้บนยอดเขาผลที่สุดก็เผาคือนี่เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าซึ่งเห็นว่าความดีเนี่ยมันไม่ใช่ทำชาติเดียวแล้วพอก็ต้องสะสมเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องไม่มีจริงมันเรื่องมีจริงอันนี้เราค้นหาความจิตของเราไม่พบเท่านั้นเองเราค้นหาวิญญาณเราไม่พบเพราะทุกคนเราเนี่ยมีวิญญาณ6อยู่แต่เราค้นหาวิญญาณเราไม่พบเราก็เลยหลงอยู่เราหลงอยู่ในวิญญาณทั้ง6นี้มันเมื่อเราค้นไม่หาไม่พบเราก็ไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเราก็เลิกละไม่ได้แต่ถ้าเราค้นหาวิญญาณ6เมื่อไรพบวิญญาณ6เหลือวิญญาณ1รู้จิตรู้เจตสิกรู้วิญญาณของเราแล้วเราก็จะกลับใจเป็นคนที่สร้างบุญกุศลได้เพียงพอจึงจะนำบุญกุศลไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ฉะนั้นเกิดมาชาตินี้พบพุทธศาสนาแล้วก็ต้องเลิกกันนะอย่าไปกินเหล้าเมายาอย่าไปเข้าบ่อนการพนันเพราะว่าความตายนี้คอยอยู่ข้างหน้าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องกลับไปลำบากยังไงก็ตักบาตรทำบุญจะได้เจริญอย่างน้อยถ้าไม่มีพระก็ดูแลพ่อแม่ก็ยังดีเพราะพ่อแม่นี่เป็นพระอรหันต์ของเราหรือว่าเราสงเคราะห์ญาติเป็นคนสงเคราะห์ญาติก็ได้มีอะไรก็แบ่งสรรปันส่วนกันเป็นคนมีเมตตาเป็นคนให้อภัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะอยู่เย็นเป็นสุขบุญกุศลก็จะมีถือจะไม่ได้ทำบุญกับพระแต่ก็ขอให้สงเคราะห์ญาติอย่าเป็นคนใจดำอย่าเป็นคนขี้งกจะเป็นคนขี้ตนีจงเป็นคนที่มีสังคมเป็นคนที่เป็นผู้ให้บ้างให้ทุกคนมีความสุขคือพยายามคิดยังไงว่าเราเกิดมาเนี่ยทำไงจะช่วยญาติให้มีความสุขทุกคนให้มีความสุขจะไม่อิจฉาใครจะไม่กันแกล้งใครจะไม่ให้ใครเดือดร้อนเพราะเราถ้าเดือดร้อนเพราะเราจะขอโทษว่าขอโทษนะที่เราทำให้เดือดร้อนเราไม่มีเจตนาจะให้เดือดร้อนเลยนั่นเมื่อเกิดมาเราก็ต้องคิดว่าทุกคนต้องการความสุขเราก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับเราญาติพี่น้องทุกคนเกิดมาก็ต้องการได้ความสุขแล้วก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราจะช่วยสังคมได้แล้วเราก็จะได้บุญด้วยมนุษย์นี่ถือไม่มีศาสนาเลยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปนิพพานสวรรค์ไปได้มนุษย์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยก็คือไม่รู้จักทางทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เท่านั้นเองแต่ความดีเนี่ยมนุษย์ยังมีอยู่ถ้ามนุษย์ยังรู้จักกตัญญูรู้บุญคุณของพ่อแม่พี่น้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยสังคหวัตถุยังช่วยกันเนี่ยมนุษย์ก็ยังไปสวรรค์ได้มนุษย์ก็ยังเจริญได้ถ้ามนุษย์ไม่คิดจะเบียดเบียนกันนะยิ่งมีพุทธศาสนายิ่งเจริญใหญ่เลยเพราะพุทธศาสนานี่มันเป็นพลังอันวิเศษอยู่แล้วฉะนั้นจึงว่าโยมได้มาไกลกันนะมากันตั้งพิจิตรนู่นน่ะมากันไกลๆมาเผาญาติก็ความที่เสียสละนี่ก็ถือว่ามีอยู่แล้วแล้วก็การเสียสละนี่ซึ่งเป็นสังคมที่ให้ส
ซึ่งกันและกันมีน้ำใจต่อกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาสร้างบุญกุศลร่วมกันฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงหรอกคนตายนะคนตายนี่ไม่ต้องห่วงห่วงคนเป็นห่วงคนเป็นว่าต่อไปจะทำอะไรกันอยู่กันยังไงให้มีความสุขอยู่กันยังไงยังเป็นญาติพี่น้องที่ดีไม่ทะเลาะเบาแว้งกันอยู่ยังไงที่ไม่ให้สังคมที่เราอยู่นั้นเกิดความลำบากยากเข็ญอยู่อย่างไรยังมีศีลธรรมแต่คนตายเนี่ยยังไงเขาไปแล้วเราจะไปช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วบุญกุศลที่เขาทำไว้เขาก็เอาไปหมดถ้ามีบาปเขาก็เอาบาปไปด้วยแต่ว่าที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญก็คือว่ากลัวว่าจะตายแล้วไม่ได้เอาบุญไปนั่นเองตอนนั้นเรียกว่าเมื่ออยู่เนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราจะทำอะไรกันให้มันเพียงพอสร้างบุญกุศลไว้เพื่อความไม่หลงไม่ความไม่ประมาทยังไงเราก็ต้องตายแน่นอนไม่เกิน80ไม่เกิน100แต่คนเดี๋ยวนี้ก็อายุก็สั้นลงนะเพราะคนเครียดมากเพราะคนคิดมากคนสมัยก่อนคิดน้อยคนสมัยนี้คิดมากเพราะสิ่งแวดล้อมมันพาให้คิดฉะนั้นคนที่คิดมากก็จะอายุสั้นลงคนที่ไม่มีเวลาพักผ่อนก็ยิ่งโรคภัยไข้เจ็บก็จะมากขึ้นฉะนั้นจึงว่าก็ต้องมาทำใจกันทำใจให้คิดน้อยลงทำใจให้สงบสุขก็มีทานเนี่ยช่วยได้ทำให้เกิดดีใจขึ้นศีลเนี่ยก็ช่วยได้หัดทำสมาธิก็ช่วยได้ทำให้มีพุทโธอยู่ในใจธัมโมสังโฆอยู่ในใจหรือหัดดูลมหายใจก่อนจะนอนก็ดูลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทตัดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปบางคนนี่คิดจนเพลียเลยบางคนคิดจนนอนไม่หลับยิ่งร้ายใหญ่เลยบางคนคิดจนเพลียหลับไปเลยดังนั้นเราก็ต้องพยายามไม่คิดอะไรเวลานอนก็ดูลมหายใจไปจนหลับหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลเป็นกำไรต้องหัดฝึกหัดทำไม่งั้นก็จะไม่ได้อะไรเลยโยมเพราะคนเราตายทำไงโยมเวลาตายมันก็ต้องมันก็มีลมหายใจสุดท้ายนั่นเองลมหายใจสุดท้ายพระท่านบอกว่าโยมของท่านสิ้นตีสามตอนท่านดูแลพอดีท่านเข้าเวรดูแลโยมแม่ท่านผัดกับน้องผัดกับพ่อพอตอนจะสิ้นหมดลมก็กึกกึกสามครั้งก็ไปแหละไปง่ายนะจะเงี้ยแต่บางคนนี่ไปยากลงมาดิ้นใต้ล่างเตียงยังไม่ไปบางคนเจ็บนั้นเป็นมะเร็งที่ตับลงมาดิ้นแล้วดิ้นอีกยังไม่ไปบางคนเนี่ยทรมานตอนนี้ถือว่าก็มีสติให้ภาวนาพุทโธไปก็เอาพุทโธไปก็จะได้ดับเวทนาได้ไม่งั้นคนเราก็ไม่มีที่พึ่งก็น่าสงสารนะตัวเราเนี่ยจะต้องบางทีคนเก่งๆเนี่ยพอราไอ้คนที่แข็งแรงคนที่เก่งๆเนี่ยพอราถึงตรงเจ็บป่วยแล้วไม่เก่งเลยไม่อดทนเลยเวลาจะตายแล้วทำใจไม่ได้เลยนี่ถือว่าเก่งไม่จริงต้องเก่งทางธรรมะคือทำใจให้สงบจึงจะไม่เร่าร้อนจึงจะสงบเย็นเตรียมตัวไปตรงนี้ได้ก็ถือว่าคนนั้นก็มีปัญญาหาทางไปถูกต้องอาตมาก็ดูเวลาก็สมควรเก่งเวลาก็ขอยุติกันบรรยายไว้เพียงเท่านี้กุศลใดที่มีกุศลนั้นจงบังเกิดมีแด่โยมน้ำพึ่งและโยมประสงค์จงโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจอุทิศให้ขอจบกันบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้การจากไปของโยมอารีมั่นใจก็ถือว่าก็ยังได้ทำบุญยังได้อยู่วัดยังได้ใกล้ชิดกับศาสนาก็เหมือนเป็นญาติที่โบราณเขาบอกว่าถือไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อแต่ถ้าเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาถือเป็นญาติเป็นเชื้อ
แต่ไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออยู่ในป่าตามโบราณคนเราความเป็นญาติความสนิททำให้เกิดความเป็นญาติอันแท้จริงจะเป็นเพื่อนยามตายได้บางทีเราเป็นพี่น้องคลานตามกันมาบางทีเราต่างคนต่างไปคนละทิศคนละแดนไปทำมาหากินบางคนไปอยู่ต่างประเทศก็มีเวลาตายแล้วก็ไม่เห็นหน้ากันไม่ได้มาเผาศพกันก็มีเพราะว่าโรคของปัจจุบันนี้เขาเรียกเป็นโรคที่สื่อสารไร้พรมแดนเดี๋ยวก็ไปไกลกว่าที่เราจะตามมาเผาผีกันตามมาดูใจกันฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจไว้ว่าคนเราเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วก็จะตายที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เลยจะตายด้วยโรคอะไรก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเผาวัดไหนนี่ก็ยังรออยู่อยู่อีกคนหนึ่งที่บนศาลาวัดสังฆทานเนี่ยแม่นี่แม่ของโยมพระมาจากพิจิตรพิษณุโลกเนี่ยมาป่วยที่สังฆทานเป็นโรคตับเหมือนกันนี่ไตนั่นตับสิ้นชีวิตไล่เลี่ยกันเนี่ยก็รอสวดรอเผาเหมือนกันแต่นี่อายุมากกว่าอยู่ถึงพิจิตรก็มาตายวัดสังฆทานนางอรีนี่ก็ในประวัติว่ามาบ้านอยู่ศรีสะเกษแล้วก็มาทำมาหากินก็เลยมาป่วยก็เลยมาอยู่ที่วัดก็มาสิ้นชีวิตถ้าตอนจะสิ้นถ้านึกถึงหลวงพ่อโตได้ก็คงจะดีนึกถึงหลวงพ่อโตนึกถึงพระได้มาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านแล้วตัวเองก็ได้ใส่บาตรแล้วก็นึกว่าตัวเองได้เห็นชายพระเหลืองลูกชายบวชพระวันก่อนจะตายนั่นลูกชายได้บวชเนนก็เห็นชายพระเหลืองก็ยังดีก็เหมือนคนหนึ่งไม่ได้ทำบุญอะไรเลยทำบาปหาปลามาตั้งแต่เล็กจนตายมีลูกชายอายุ10กว่าขวบพอตายก็ไปลงนรกยมบาลก็จับโยนลงกระทะทองแดงแล้วก็เขาก็เลยบวชลูกชายก็ญาติพี่น้องก็เห็นว่าไอ้ยายคนนี้ไม่เคยทำบุญอะไรทำตบาปก็เลยบวชเนรลูกชายให้ลูกชายก็เลยบวชให้บวชหน้าไฟเขาได้บวชหน้าไฟก็เลยบวช บุญแล้วก็สวดมนต์ภาวนาอุทิศบุญให้แม่ตัวเองก็รู้ว่าแม่ตัวเองไม่ได้ทำบุญเลยลงมาก็จับโยนลงกระทะทองแดงถือว่าทำบาปพยนต์ลงไปก็มีเป็นผ้าสีเหลืองมารองรับบนกระทะทุกทีโยนไม่ตกขอบสักทีไม่ถึงน้ำโยมบาก็จับโยนด้วยนั่นเองก็บอกเอ๊ะมึงทำบุญอะไรไว้บ้างมึงยังไม่โดนกระทะทองแดงบอกไม่เคยทำอะไรแล้วก็ทำแต่บาปพอไปเมืองนรกนี่โกหกไม่ได้ทำบุญก็บอกก็ทำบุญทำบาปก็บอกทำบาปไม่มีการโกหกมันจึงมีความกลัวนรกนี่น่ากลัวมันไม่ใช่น่ากลัวตัวเองนี่กลัวหมดเลยกลัวจนใจไม่เป็นตัวของตัวเองจนหวาดผวาถามไงก็จะบอกตามวาระกรรมก็บอกไม่เคยทำบุญทำแต่บาป
หาตะปูหาตะปลากินเขาบอกว่ามึงต้องได้ทำบุญอะไรไว้นึกให้ดีสิโยมบาลก็ต้องการให้นึกกันเนี่ยที่จริงโยมบาลก็รู้อะก็ว่าต้องมีบุญมาช่วยบอกมึงนึกให้ดีอันนี้ก็นึกสงสัยลูกชายจะบวชให้ตอนตายนี่แหละบวชเนรให้ตอนตายเนี่ยคงจะมีลูกชายอยู่คนหนึ่งคงจะบวชเนรหน้าไฟให้มีลูกชายนั่นแหละมึงมีบุญที่มีลูกชายบวชเนรให้มึงไม่ตกนรกหรอกบุญนี่ลูกชายก็สวดมนต์ภาวนาตรวจน้ำอุทิศแผ่ให้เองพ้นนรกยิ่งโมทนาซะเองจะได้พ้นเพราะลูกชายจะช่วยเองได้ก็เลยไม่ตกนรกบุญตรงนี้เขาโบราณเขาจึงได้ถือว่ามีลูกได้พึ่งได้เกาะชายพระเหลืองโบราณเขาถึงว่ามีลูกชายได้เกาะชายพระเหลืองมีลูกสาวได้พึ่งยามเจ็บไข้ได้ป่วยหุงข้าวตักน้ำดูแลยันแก่เฒ่ายันตายมีลูกสาวก็ได้พึ่งยามแก่เฒ่าดูแลลูกชายก็ได้พึ่งชายพระเหลืองเมื่อจะตายก็ลูกชายก็บวชให้ก็ไม่ไปในรกก็ได้พึ่งทั้งสองอย่างอ่ะสมัยก่อนนี่มีลูกก็หวังพึ่งได้มีลูกสาวก็พึ่งได้มีลูกชายก็พึ่งได้ไม่มีความสุขใดไม่มีความทุกข์ใดเท่ากับได้ลูกได้ลูกนี่เป็นความสุขมากไม่มีแหวนเงินทองก็ไม่มีความสุขเท่ากับมีลูกลูกดีไม่ทุกข์อะไรเท่ากับลูกไม่ดีลูกไปติดคุกติดตารางลูกไปเกเรเสเพลูกไปทำตัวไม่ดีเนี่ยจะนอนไม่หลับพ่อแม่จะเสียใจลูกคนอื่นจะยังไงก็ช่างแต่ลูกตัวเองนั้นตัวเองก็รักมากไม่อยากให้ลูกตัวเองเป็นอย่างอื่นถ้าได้ลูกดีแล้วก็จะมีความสุขยกย่องชมเชยลูกดีอย่างนั้นลูกดีบางคนไม่มีเรื่องอะไรคุยก็อวดแต่ลูกตัวเองอวดลูกเขยลูกสาวอวดลูกกับพี่อวดลูกชายอวดหลานดีอย่างนั้นดีเนี่ยเพราะมันไอ้ที่อวดมันเพราะมีความสุขจึงต้องชมออกมานอกหน้าเก็บไว้ในใจไม่อยู่จึงชมบางคนบอกชีโอเขาชอบชมแต่รูปตัวเองอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้รูปดีหลานดีบางคนก็ไม่มีเรื่องอะไรไปที่ไหนก็เล่าแต่เรื่องลูกหลานตัวเองมีปัญหาลูกเขยเป็นอย่างนั้นลูกกับไผ่เป็นอย่างนี้หลานเป็นอย่างนั้นลูกอย่างนี้ก็มีแต่พูดแต่เรื่องอระบายอารมณ์ที่ตัวเองไม่สบายใจให้คนอื่นฟังเขาเรียกว่ามันมีทุกข์ในใจไม่รู้จะทำไงก็ต้องระบายให้ชาวบ้านเขารู้ไม่มีทุกข์อะไรเท่ากับลูกหลานไม่ดีไม่มีสุขอะไรเท่ากับลูกหลานดีจึงว่าไอ้นรกสวรรค์มันก็อยู่ที่ดีไม่ดีนี่เองได้ลูกหลานดีก็เหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นได้ลูกหลานไม่ดีก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยก็ไม่มีใครหนีดีและชั่วพ้นบุญและบาปพ้นฉะนั้นถึงว่าก็ควรจะคิดถึงเรื่องบุญไว้บ้างเวลาจะตายเมื่อใดจะได้อาศัยบุญเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นเรือข้ามฝั่งหรือเป็นวิมานไม่ให้ตกไปในที่ต่ำจะเป็นเครื่องรองรับคนใจบุญเขาเชื่อว่าบุญเนี่ยเป็นตัวนำพาไปสู่ความสุขความเจริญไม่ได้คิดว่าบุญไม่มีจริงเพราะตายแล้วมันต้องเอาบุญเอาบาปไปมันไม่มีใครจะบัญญัติให้พ้นจากตรงนี้ไปได้ไม่มีใครจะบัญญัติว่าตายแล้วไม่ต้องมีบุญมีบาปนะตายแล้วแกก็ไปเถอะอยากจะไปไหนก็ไปไม่ใช่อย่างนั้นเป็นมนุษย์นี่อยากจะไปไหนก็ไปได้แต่ว่าตายแล้วไม่ใช่ว่าอยากจะไปไหนก็ไปมันต้องไปตามที่ตัวเองทำไว้บุญก็
ทำไว้ก็บุญนั้นจะเป็นผู้นำพาถ้าทำบาปบาปก็นำพาแต่นั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปเองได้นะตอนตายเนี่ยมันต้องมีบุญนำกรรมแต่งดีและชั่วเป็นคนนำเราฉะนั้นจึงว่านางอารีก็มั่นใจก็ต้องได้ทำบุญของตัวเองไว้นางอารีก็จะได้มีที่ไปที่ดีเช่นได้ใส่บาตรยามเช้าไว้บ้างได้สวดมนต์ไหว้พระหรืออยู่กับธรรมะในใจว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราเราไม่ประมาทเราถือว่าต้องตายแน่หรือตอนจะตายนางอารีได้ภาวนาถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไว้ในเป็นอารมณ์ข่มเวทนาไม่ห่วงใยอะไรทั้งหมดก็คือนึกว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหรือหายใจเข้าไม่เข้าก็ตายหายใจออกไม่ออกก็ตายนางอารีได้นึกถึงความตายเป็นของแท้แน่นอนนึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านี้อยู่ในหัวใจของเราเมื่อแตกดับไปก็ทุกข์ต่างๆก็ดับไปก็จะนำบุญกุศลให้เกิดขึ้นฉะนั้นคนเราไม่มีใครหนีความตายพ้นความเจ็บนี่ก็ความเจ็บนี่มันแน่นอนอยู่แล้วหนีไม่พ้นอยู่แล้วความเจ็บทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องแก่ถึงจะไม่คิดถึงจะไม่พูดถึงจะไม่นั่นเราจะคิดยังไงก็หนีไม่พ้นมัจจุราชของความตายนี่ท่านบอกว่าใครจะหนีไปที่ไหนก็หนีไม่พ้นฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายยังไงก็ต้องสู้กับเวทนาต้องทำใจให้เหนือเวทนาทำใจอย่าได้กลัวตายทำใจอย่าได้กลัวเจ็บทำใจอย่าได้ท้อถอยก็พยายามไม่กลัวอะไรทั้งหมดพอถึงวาระแล้วก็ต้องยอมรับสภาพความจริงก็ต้องสู้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องอดทนต้องต่อสู้ภาวนาให้เป็นก็แล้วกันเราก็จะมีหลักธรรมที่เตรียมตัวเตรียมใจได้นั้นอาตมาได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ทางใจว่าพวกเราไม่สงสัยอยู่แล้วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแล้วสถานที่เผานี้ก็ไว้เผาคนทุกคนเนี่ยเมนนี่ก็ไว้เก็บทุกคนเนี่ยเก็บคนจนคนรวยคนมีเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มาเจอกันตรงนี้เนี่ยบั้นปลายชีวิตก็มาซับน้ำตากันตรงนี้เองมาดับทุกข์กันตรงนี้เองที่สุดแล้วเราก็มาเจอมาดับทุกข์กันตรงนี้ดับได้ไม่ได้ก็มาดับกันตรงนี้เพราะที่สร้างเมนไว้นี่ก็ไว้เพื่อดับทุกข์ทางกายของทุกคนหรือท่านจะเกลียดกลัวไม่อยากเข้าใกล้ท่านจะอยากหนีห่างไม่อยากมองไม่อยากดูยังไงมาถึงวาระแล้วมันก็ต้องมานอนตรงนี้ทุกคนนอนวัดไหนก็แน่นอนอยู่แล้วถึงว่าขายอะไรก็ยังต่อรองได้ขายโรงนี่ต่อรองไม่ได้เลยต่อไว้ร้อยโรงก็ต้องขายได้ร้อยโรงต่อไปร้านโรงก็ขายได้ร้านโรงคน60ล้านคนเนี่ยต้องใช้โรงนอน60ล้านโรงก็เตรียมโรงไว้60ล้านโรงไม่มีนอกจากคนไม่มีวาสนาไม่บุญถึงไม่ได้ใช้โรงไปโดนก็เผาหรือถูกไฟเผาคอกตายอะไรเงี้ยก็พวกนั้นก็ไม่ต้องใช้โรงถ้าเป็นคนที่มีญาติมีพี่น้องอย่างนี้ก็ต้องมีโรงใส่ทุกคนล้านคนก็ล้านโรงเกี่ยมไว้เลยแต่ว่าโรงนั้นตามฐานะของคนนะบางคนก็มีโรงทองบางคนก็มีโรงมุกบางคนก็มีโรงเย็นบางคนก็มีโรงร้อนบางคนก็มีโรงถูกโรงแพงตามฐานะก็ได้นอนทุกคนบางคนไม่ได้นะก็ถือว่าพิเศษไปเพราะกรรมไม่ได้สร้างไม่ได้เผาศพให้แก่คนตายไว้คนในญาติพวกใจดำพวกชอบไปเผาเขา
ไปทำลายชีวิตเขาไปจับเขาโยนลงน้ำไปจับเขาโยนที่สูงหรือไปจับเขาเผาคนนี้พอตายแล้วก็ไม่มีโรงตายไม่มีโรงนอน